ค่อยๆตักนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าหน้ากะทิชั้นที่1นะครับคือชั้นใบเตยเขาจะตึงๆนะครับเขาก็จะรองรับหน้ากะทิชั้นที่2นะครับขั้นตอนนี้นะครับมาคั้นน้ำใบเตยกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำใบเตยที่เราปั่นนะครับมากรองผ้าขาวบางนะครับเพื่อนๆใบเตยที่เราใช้ก็อยู่ที่10ใบนะครับกับน้ำปริมาณ300กรัมนะครับขั้นตอนนี้มาแช่วุ้นกันครับน้ำเปล่า900มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนโต๊ะผงวุ้นที่ครัวสนามใช้ก็จะเป็นตาจรวดนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้ผงวุ้นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราก็จะพักวุ้นนะครับไว้ที่15นาทีให้เขาอิ่มน้ำนะครับเพื่อนๆเราก็พักวุ้นครบ15นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับมาต้มวุ้นกันเลยครับแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับหรือทัพพีคนวุ้นตลอดเวลานะครับเราก็จะคนจนน้ำเขาเดือดผุดนะครับเพื่อนๆก็เคี่ยวจนผงวุ้นละลายนะครับให้ดูว่าผงวุ้นนั้นถ้าละลายแล้วเขาจะไม่เป็นทรายติดที่ทัพพีนะครับหรือติดที่ขอบหม้อนั่นเองนะครับให้คอยดูนะครับก็เคี่ยววุ้นของเรานะครับจนตอนนี้น้ำเดือดขึ้นผุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยครับน้ำตาลทราย350กรัมแล้วเราก็คนจนน้ำตาลทรายละลายเลยนะครับเมื่อเราเคี่ยวน้ำตาลทรายจนละลายนะครับขั้นตอนต่อไปเติมน้ำใบเตยที่เราคั้นไว้นะครับลงไปนะครับน้ำใบเตยคั้น300กรัมหรือ300มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็เคี่ยวต่อนะครับเคี่ยวจนน้ำใบเตยของเรานะครับใสเลยนะครับเพื่อนๆสีใบเตยก็สวยงามมากนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยนะครับแต่ว่าเราใช้ใบเตยถึง10ใบในการคั้นนะครับก็จะได้สีน้ำใบเตยที่เขียวสวยเข้มข้นนะครับเราก็เคี่ยวน้ำใบเตยจนใสสวยแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนำวุ้นของเรานะครับไปเทลงแป้นพิมพ์ได้เลยครับเราลงแป้นพิมพ์นะครับก็ใช้กระชอนนะครับในการกรองอีกทีนึงนะครับเพื่อนเพื่อให้กากน้ำตาลกากใบเตยนะครับไม่ลงไปในวุ้นของเรานะครับวุ้นของเราจะได้สวยใสนะครับเพื่อนๆเราก็กองวุ้นใส่แป้นพิมพ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ครับช้อนฟองออกนะครับช้อนฟองอากาศออกนะครับเพื่อนๆเราก็จะพักวุ้นของเรานะครับให้หน้าตึงๆนะครับเพื่อนๆแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาทำวุ้นส่วนหน้ากะทิกันเลยครับเพื่อนๆน้ำเปล่า300กรัมผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็พักผงวุ้นนะครับให้อิ่มน้ำที่15นาทีนะครับตอนนี้วุ้นใบเตยของเรานะครับก็หน้าตึงๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับพอเขาหน้าตึงนะครับให้เราไปทำขั้นตอนวุ้นหน้ากะทิกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาเคี่ยววุ้นกันเลยครับเราก็จะเคี่ยววุ้นให้เดือดเลยนะครับเพื่อนเคี่ยวจนเขาเดือดผุบๆๆๆเลยครับวุ้นของเราก็เดือดผุดๆแล้วนะครับก็ละลายแล้วขั้นตอนต่อไปเติมน้ำตาลทราย200กรัมลงไปเลยครับน้ำตาลทราย200กรัมนะครับแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับเมื่อเราเคี่ยวน้ำตาลทรายละลายนะครับขั้นตอนต่อไปเติมหัวกะทิลงไปเลยครับหัวกะทิ600กรัมเกลือ1ช้อนชาแล้วเราก็คนเคี่ยวกะทินะครับวุ้นกะทิของเรานะครับตลอดเวลานะครับจนเขาเดือดขอบหม้อนะครับตอนนี้วุ้นกะทิของเราก็เป็นว่าใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนำวุ้นส่วนหน้ากะทิของเรานะครับไปเทลงแป้นพิมพ์ได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับค่อยๆตักหน้ากะทิลงไปในวุ้นใบเตยของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้ากะทิชั้นที่1นะครับคือชั้นใบเตยเขาจะตึงๆนะครับเขาก็จะรองรับหน้ากะทิชั้นที่2นะครับไล่ช้อนฟองออกนะครับเพื่อนเมื่อเราช้อนฟองเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะพักวุ้นกะทิใบเตยของเรานะครับ
จนเย็นเซตตัวนะครับเพื่อนวุ้นกะทิใบเตยของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนตอนนี้ก็แข็งแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกเราจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับให้เขาคลายตัวคลายความร้อนนะครับชั่วโมงที่2เราก็เอาไปแช่เย็นนะครับให้เขาเซตตัวได้ดีนะครับเรามาหั่นวุ้นของเราเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับวุ้นกะทิใบเตยของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับชั้นแรกก็เป็นใบเตยชั้นที่2ก็เป็นหน้ากะทินะครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ